ฮัลโหลค่ะแม่คิดถึงพ่อเหรอคิดถึงสิจ๊ะแล้วเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่พ่อจะตั้งใจเรียนเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็จะได้เป็นพยาบาลอย่างที่เคยบอกไว้แล้วเออพลอยจ่ายค่าเทอมหรือยังลูกมีเงินเหลือพอใช้ไหมเรียบร้อยค่ะแม่ยังมีใช้อยู่ว่าแต่แม่เธอมีใช้บ้างหรือเปล่าไหนจะน้องอีกจ้าสบายมากเพื่อลูกทั้งสองแม่ทำได้อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวพลอยไปเรียนก่อนนะคะรักแม่นะยังไงก็ตั้งใจเรียนนะทำไมไม่รับเนี่ยมันแรงพอแม่ทำไมรับสายช้าจังปกติแม่ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่คือตอนนี้แม่อยู่โรงพยาบาลน่ะฮะแม่เป็นอะไรอ่ะแล้วตอนนี้อยู่กับใครอยู่ๆน้องก็ปวดท้องเฉยเลยเป็นมาหลายวันแล้วกินยาก็ไม่หายสักทีแม่ก็เลยต้องพามาหาหมอนี่แหละแล้วทำไมไม่โทรมาบอกพลอยเลยอ่ะแม่ไม่อยากให้เราเป็นห่วงไงแล้วอีกอย่างแม่ก็ไม่คิดว่าน้องจะเป็นหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ตอนนี้นุ่นเป็นไงบ้างหมอว่ายังไงแม่ตอนนี้กำลังตรวจอยู่แต่เดี๋ยวก็คงเสร็จแล้วแม่มีเงินจ่ายค่ารักษาใช่ไหมแม่มีอยู่แล้วพลอยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะแม่น้องเป็นยังไงก็โทรบอกพลอยด้วยนะคะจ้าฝันดีนะลูกฮัลโหลแม่ว่าไงลูกพลอยโอนเงินไปให้แล้วนะฮะเงินอะไรแล้วพลอยเอามาจากไหนอ่ะลูกก็ทำงานไงแม่งานคาเฟ่อะแม่อยู่แถววอนี่แหละพลอยลองสมัครเล่นๆดูว่าจะช่วยแม่แบ่งเบาค่าใช้จ่ายนี่พลอยทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนฮะเอาเวลาอ่านหนังสือไปทำอะไรแบบนี้ทำไมก็พลอยไม่อยากให้แม่ทำงานเหนื่อยคนเดียวไงอีกอย่างแม่จะได้ไม่ต้องไปกู้คนอื่นด้วยฟังนะพลอยลูกมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเถอะส่วนเรื่องหาเงินให้เป็นหน้าที่ของแม่เองไม่ต้องทำอะไรเกินตัวแบบนี้ก็พลอยแค่อยากช่วยอ่ะเรามีกันแค่นี้นะแม่ถ้าแม่ล้มป่วยขึ้นมาอีกคนเราจะทำยังไงไม่รู้แหละยังไงแม่ก็ไม่เห็นด้วยเอาเวลาไปตั้งใจเรียนดีกว่าอ้าวนุ่นทำไมยังไม่มากินเหรอลูกอร่อยนะไม่อ่ะแม่หนูยังไม่อยากกินยังไม่หายอีกเหรอลูกก็ดีขึ้นกว่าวันก่อนแล้วนะแล้วเนี่ยแม่ไปซื้อร้านไหนมาไม่เคยเห็นเลยร้านเปิดใหม่ในตลาดน่ะเห็นเป็นแม่ลูกอ่อนมีเด็กตัวเล็กช่วยขายด้วยนะแม่ก็เลยช่วยอุดหนุนเขาหน่อยน่ารักดีเนาะแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินเออตอนนี้พี่พลอยเป็นไงบ้างคะไม่เห็นโทรมาหาเลยคงเรียนหนักมั้งโอ๊ยนุ่นนุ่นเป็นอะไรลูกเจ็บท้องอีกแล้วเหรอนุ่นโอ๊ยนุ่นโอ๊ยปวดมากเลยแม่หนูไม่ไหวแล้วนุ่นลูกสาวป้าเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ใจเย็นก่อนนะคะฟังก่อนค่ะจะให้เย็นได้ยังไงล่ะคะลูกสาวป้าปวดท้องหนักขนาดนี้กินยามาตลอดทำไมไม่หายสักทีล่ะคะคือก่อนหน้านี้คนไข้มาด้วยอาการอาหารเป็นพิษใช่ไหมคะแต่หมอตรวจแล้วคนไข้เป็นลำไส้อักเสบค่ะแต่ตอนนี้ต้องแอดมิดดูอาการก่อนนะคะถ้าคนไข้อาการไม่ดีขึ้นต้องเข้ารับการผ่าตัดค่ะผ่าตัดค่ะ
ฮัลโหลค่ะนั่งก่อนสิเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมหนูคิดดีแล้วค่ะอาจารย์ต่อให้หนูทำงานพาร์ทไทม์ต่อมันก็ไม่พอกับค่ารักษาของน้องแล้วก็หนี้สินที่แม่กู้ยืมมาแล้วไหนจะค่าใช้จ่ายของหนูอีกหนูเลยจะขอลาออกไปทำงานช่วยครอบครัวดีกว่าค่ะอาจารย์แอบเสียดายเธอนะเธอเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแถมยังเรียนดีอีกขอบคุณนะคะอาจารย์แต่อาจารย์เคยบอกใช่ไหมคะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนหนูไม่ทิ้งความฝันแล้วค่ะแค่ขอกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนถ้าเธอตัดสินใจดีแล้วก็ขอให้เธอโชคดีนะแล้วอาจารย์ก็ขอให้น้องเธอหายเร็วด้วยขอบคุณค่ะอาจารย์งั้นหนูขอตัวนะคะพลอยมาได้ยังไงเนี่ยช่วงนี้เขาให้นักศึกษาพักขึ้นวอร์ดอะค่ะแม่ก็นั่นแหละเลยมีเวลาว่างกลับบ้านนี่ไงแล้วนุ่นไปไหนอะแม่นุ่นไปติวหนังสือบ้านหมวยน่ะเดี๋ยวพลอยเอาน้ำให้นะพลอยนี่มันอะไรกันน่ะลูกใบสมัครงานนี่มันโรงงานแถวบ้านเรานี่มันคืออะไรพลอยพลอยไม่เรียนแล้วหรอตอบแม่มาสิพลอยทำแบบนี้ได้ยังไงพลอยลาออกโดยที่ไม่บอกแม่ได้ยังไงแม่ก็ไม่บอกพลอยเหมือนกันนั่นแหละต้องให้พลอยรู้เองเหรอว่าน้องป่วยเข้าโรงพยาบาลน่ะแม่เลือกที่จะเก็บไว้แล้วไม่บอกพลอยแล้วก็ไปกู้เงินนอกระบบอีกพลอยรู้ได้ยังไงโอ้โหแม่ค่ารักษานุ่นตั้งเท่าไหร่บ้านเรามีปัญญาจ่ายที่ไหนล่ะแต่พลอยจะลาออกแล้วมาหาเงินช่วยแม่มันใช่เรื่องไหมแม่บอกแล้วไงว่าค่าใช้จ่ายแม่จัดการเองได้จัดการอะไรนี่แม่แทบจะไม่มีตังค์กินข้าวอยู่แล้วนะเราต้องเจียดมาให้หนูใช้อีกเรื่องเรียนก็ส่วนเรื่องเรียนสิแม่ไม่ได้อยากให้เราทิ้งความฝันแล้วมาใช้ชีวิตแบบนี้นะแต่ตอนนี้ครอบครัวเรากำลังเดือดร้อนนะแม่จะให้พลอยเลือกความฝันแล้วก็ทิ้งแม่กับน้องไว้แบบนี้หรอพลอยกลับไปเรียนเถอะนะลูกตอนนี้ยังทันนะไม่พลอยคิดดีแล้วเรื่องเงินให้แม่จัดการเถอะพลอยอย่าทิ้งอนาคตเลยนะลูกพลอยตัดสินใจดีแล้วพลอยจะไปทำงานต่อไปทำอะไรก็ระวังนะลูกเดี๋ยวแผลฉีกโหแม่นุ่นดีขึ้นแล้วแผลก็เกือบจะหายดีแล้วด้วยเอานายังไงก็ระวังไว้อ้าวพี่พลอยจะไปทำงานแล้วเหรอพี่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
แม่พี่เขางอนอะไรแม่หรือเปล่าเออเดี๋ยวแม่ไปเตรียมข้าวให้เราดีกว่าเนาะจะได้กินยาพี่ทะเลาะอะไรกับแม่แกก็รู้นี่ก็รู้แต่ทำไมยังไม่ดีกันอีกอ่ะจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยแม่เอาแต่พูดว่าจะให้พี่กลับไปเรียนทุกวันจะไม่ให้พี่เบื่อได้ไงอ่ะแม่เขาก็คงเป็นห่วงพี่นั่นแหละพี่รู้แต่พี่ก็คิดมาดีแล้วไงสักวันแม่ก็คงเข้าใจพี่เองแหละกินแตงโมหน่อยลูกเอ้าพลอยลืมกล่องข้าวเหรอเนี่ยนี่แม่หายไปไหนมาแม่เอาข้าวไปฝากวินให้เขาไปส่งพลอยที่โรงงานงั้นแม่ก็นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนแม่แล้วแม่กับพี่พลอยนี่ยังไงเนี่ยเมื่อไหร่จะคุยกันสักทีหนูเห็นแม่ทำข้าวกล่องให้พี่พลอยทุกเช้าเรามาเดี๋ยวนี้นะมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็นั่งพักผ่อนเสาร์อาทิตย์สุดท้ายก่อนกลับไปเรียนไงดีแล้วอู้มาเป็นเดือนแล้วนี่อ้าวจะไปแล้วเหรอแม่ฝนตกแบบนี้แม่ยังจะไปอีกเหรออืมไม่ไปเดี๋ยวคุณหนองเขาว่าเอางั้นนุ่นกับพี่พลอยขอคุยกับแม่ก่อนได้ไหมอะไรอะนุ่นแม่รีบอยู่นะงั้นนุ่นขอพูดก่อนเลยละกันนุ่นขอโทษแม่กับพี่พลอยด้วยนะที่ต้องมาคอยดูแลนุ่นอะโดยเฉพาะพี่นุ่นทำให้พี่ไม่ได้เรียนต่อไม่เป็นไรพี่ไม่เสียใจเลยนะที่ต้องลาออกพี่รู้ว่าครอบครัวเราต้องใช้เงินแล้วพี่ก็ช่วยในส่วนนั้นได้ยังไงสุดท้ายแล้วครอบครัวก็สำคัญที่สุดในชีวิตพี่แม่ขอบใจพลอยมากนะที่ทำเพื่อครอบครัวขนาดนี้แม่ต้องขอโทษพลอยด้วยนะที่ทำให้พลอยต้องทิ้งความฝันและออกมาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแบบนี้พลอยก็ขอโทษด้วยนะคะที่ทำอะไรไม่ปรึกษาแม่การที่พลอยได้ทำเพื่อครอบครัวได้เห็นแม่กับน้องมีความสุขแบบนี้ก็ถือว่าเป็นฝันอย่างนึงที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นพยาบาลอีกนะเนี่ยจริงๆตรงนี้มันไม่ได้ยากเลยนะถ้านุ่นตั้งใจอ่านก็จะเข้าใจเออนี่พี่มีหนังสือที่เกี่ยวกับคณะที่เราอยากเรียนด้วยนะแม่ภูมิใจจริงๆที่ครอบครัวเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะแต่ลูกๆก็ยังไม่ทิ้งความฝันไม่ต้องห่วงนะคะแม่พลอยจะกลับไปทำตามความฝันของพลอยแน่นอนนุ่นก็จะเรียนให้จบแล้วก็จะทำตามความฝันนุ่นเหมือนกัน